รอรับคุณอนนท์นะเพื่อทำให้คุณอนนท์มั่นใจได้ว่าประชาชนยังอยู่ฝ่ายเดียวคุณอนนท์เสมอค่ะตรงนี้เรื่องของทางอาจารย์ทราบไหมคะได้ติดต่อกับทนายอนนท์ล่าสุดเมื่อไหร่คะว่าเขาจะมาที่ไหนยังไงคะคนอื่นผมไม่ทราบสำหรับผมอ่ะ3ปีมาแล้วครับคือมันไม่ต้องติดต่อเข้าใจไหมแต่เราก็ได้รู้ความเคลื่อนไหวเราได้อ่านเราได้เห็นได้ดูคลิปวิดีโอได้อื่นตลอดมาวันนี้ที่มีการประกาศพรบ.ฉุกเฉินที่กรุงเทพแล้วก็ในส่วนของการดำเนินคดีแล้วก็ณจนถึงณขณะนี้เรามีความห่วงใยในเรื่องไหนครับก็ห่วงใยว่าเวลานี้คุณให้อำนาจรัฐบาลซึ่งก็มีอย่างไม่ชอบทำอยู่แล้วเนี่ยให้เพิ่มมากขึ้นไปอีกโดยอาศัยกฎหมายพรบ.ฉุกเฉินนะตอนนี้การตรวจสอบการยับยั้งการใช้อำนาจทั้งหมดหายไปหมดเลยเข้าใจไหมฮะน่ากลัวมากเลยจนบางคนคิดว่านี่คือการรัฐประหารใต้กฎหมายคิดว่าการชุมนุมที่กรุงเทพในช่วง4วันนี้แล้วก็ในพื้นที่ต่างจังหวัดจะรุนแรงที่ผ่านมาหรือว่าที่จะเกิดข้างหน้าที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าตอนนี้มีกรคือเท่าที่ผ่านมานี่มันไม่รุนแรงแล้วก็มองไม่เห็นว่าไอ้ข้างหน้ามันจะรุนแรงได้ยังไงอาจารย์มังดูเหมือนกับการออกมาเคลื่อนไหวของนักศึกษารอบนี้ค่ะเขาแสดงจุดยืนกันยังไงบ้างเพราะอย่างมชรอบนี้เห็นออกมาเยอะมากครับเขาก็แสดงจุดยืนที่ไม่ต่างจากนักศึกษาในกรุงเทพนะฮะก็คือว่าเรียกร้องประชาธิปไตยสามข้อของเขานั่นแหละครับวันนี้อาจารย์จะฝากอะไรไปยังรัฐบาลนะเวลานี้ไหมคะถ้าฝากแล้วมีประโยชน์ว่าฝากแก่ประชาชนทั่วไปดีกว่าว่าเราต้องกดดันช่วยกันกดดันอย่างเต็มที่ที่จะให้ยกเลิกพรบฉุกเฉินอันนี้เสียเพราะมันไม่จำเป็นแล้วมีการเพิ่มอำนาจให้แก่กลุ่มบุคคลที่ไม่น่าไว้วางใจด้วยจะออกไปแล้วตัวนายอนุนไม่ทราบเป้าหมาย